สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้ปัญญาฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะฮะว่ามีรถอะไรเข้าบ้างแล้วยังเหลืออะไรบ้างฮะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นซีเดียนะฮะเป็นซีเดียตัวนี้นะฮะเป็นตัวซีเดียนะครับปี2004นะฮะตอนนี้ครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่เท่าไหร่ 98,000 ใช่มั้ยฮะตอนนี้นะฮะผมรถรับปีใหม่ครับผมครับตอนนี้นะฮะปีใหม่นะครับปีใหม่ที่ใครที่ยังไม่ได้รถใช้นะฮะใครที่ยังไม่มีรถใช้ฮะคันนี้เอาไปเลยครับคันนี้วันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมให้ไปที่ 85,000 บาทนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่ครั้งที่แล้วนะฮะที่ว่าผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะฮะอยู่ที่98,000 นะฮะวันนี้นะครับวันนี้ตัวนี้นะฮะเอาไป 85,000 นะฮะโอเคแล้วก็มีตัวนี้ฮะยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอก FC ทุกคนฮะที่ที่ติดตามอยู่นะฮะมันจะมีตัวออติสนะปี14นะฮะอันนั้นไปแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC นะฮะอยู่ชลบุรีนะฮะตัวนี้ฮะยาริสปี2000ปี2000เท่าไหร่นะลืมละเดี๋ยวนะแป๊บนึงปี2014ใช่ปะใช่ไหมปี2014ฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า FC คนไหนที่ติดตามอยู่ฮะผมให้ไปเลยครับผมครับตอนนี้ตัวนี้ผมให้ไปที่ครั้งที่แล้วรีวิวไปที่เท่าไหร่ 207,000 ใช่ไหมฮะวันนี้เอาไป 265,000 บาทนะฮะมาดูตัวนี้ฮะตัวนี้ก็ยังอยู่นะฮะ Civic ตัวนี้ที่ว่าผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะฮะเห็นมั้ยครับรีวิวไปครั้งที่แล้วที่ว่าเนี่ยเห็นมั้ยครับหน้าเต็นท์นะครับหน้าเต็นท์ผมขายอยู่ที่ 99,000 นะฮะแต่ว่าให้สำหรับ FC ครั้งที่แล้วผมรีวิวไปที่เท่าไหร่รีวิวไปที่เท่าไหร่นะลืมละ 98,000 ใช่ไหม 98,000 ฮะวันนี้เอาไปครับ 85,000 บาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังชอบนะฮะที่กำลังหารถใช้อยู่นะฮะตัวนี้นะฮะครั้งที่แล้วที่ว่าผมรีวิวไปนะฮะที่ว่ามันเป็นคือลูกลอกดังนะฮะตอนนี้ที่ว่าผ่อนเบานะฮะที่ว่าดับนะฮะตัวนี้เนี่ยผมได้แก้ไขแล้วฮะสำเร็จแล้วฮะได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วฮะก็มีตั้งสายพานฮะสายพานมันหย่อนนะครับตัวนี้เอาไปใช้ได้ครับ85,000เอาไปเลยฮะ85,000นะฮะมาดูตัวนี้อีกทีครับตัวนี้เป็นซิตี้นะฮะปี09นะฮะตัว V นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ตามสภาพแบบนี้ไปเลยฮะที่ว่าแต่ว่าขับดีนะฮะช่วงล่างดีนะฮะแต่ว่ามันจะมีแบบว่าขับรถละมันจะมีวูบๆนิดนึงฮะอันนี้ผมขายตามสภาพเลยเอาไปแก้ไขเองเอาไปดูแลเองนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมรีวิวไปครั้งที่แล้ว 190,000 ใช่มั้ยใช่มั้ย 190,000 9,000 เอ้ย195,000 บาทวันนี้ครับปีใหม่แล้วนะฮะจะปีใหม่แล้ว FC ทุกคนที่ยังไม่ได้มีรถใช้นะฮะ FC ที่ยังไม่ได้ยังหารถไม่ได้คันนี้นะครับเป็นรถวัยรุ่นนะฮะคันนี้เอาไป 185,000 ครับโหแล้วเราจะเหลือกินมั้ยเนี่ยเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตัวนี้เข้าใหม่นะครับ Vios ปี2013นะฮะตัว E นะฮะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวฮะยังไม่ได้ออกสื่อวันนี้เป็นวันแรกฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทีนึงว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะตัวนี้สภาพรถคือรถเดิมนะรถเดิมหมดเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็หน้าเต็นท์นะครับหน้าเต็นท์ผมตั้งอยู่ที่ 329,000 บาทฮะสวยๆกิ๊บๆผมจะทำให้เอี่ยมเลยนะถ้าเกิดขายหน้าเต็นท์นะแต่วันนี้ตัดไปครับผมครับตัดไปใจเย็นใจเย็นครับอย่าเพิ่งกัดกันนะฮะทำมาหากินก่อนนะฮะแป๊บนึงนะฮะทำมาหากินก่อนอย่าเพิ่งแย่งกันฮะอย่าเพิ่งแย่งกันโอเคคันนี้เอาไปครับคันนี้ผมขายไปที่ตัดสภาพนี้นะฮะรถเดิมนะครับจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยนะฮะยางก็คือโอเคฮะจะมีฝั่งโน้นยางด้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้ยางแตกครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไปที่ 275,000 ฮะตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าขายไม่แพงฮะใจเย็นครับใจเย็นครับลูกน้องครับโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งกัดกันอย่าเพิ่งแย่งกันใครมาก่อนมาก่อนได้ก่อนอย่าเพิ่งครับใครมาก่อนได้ก่อนใจเย็นนะใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทีหลังรอฮะรอคันใหม่นะครับคันนี้
NV ครับ NV อันนี้คือรถส่วนตัวผมเองครับรถพอดีเจ้านายเอาไว้ใช้นะฮะไว้ขี่นะฮะตัวนี้ยังไม่ขายตัวนี้ยังชอบอยู่ BM ตัวนี้นะฮะ BM ตัวนี้ปี 05-06 นะครับตัวนี้เป็นตัวซีรีส์3ตัวนี้นะฮะยังอยู่นะฮะครั้งที่แล้วผมรีวิวไปให้ท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าเกิดใครติดตามตัวนี้อยู่นะฮะตัวนี้ผมขายไว้ที่38นะคือรถตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้อยู่นะฮะยังขับอยู่ภาษีต่อให้แล้วมีกระจกนะฮะใครที่ติดตามอยู่ตัวนี้นะฮะตัวนี้โละไปครับ BM ตัวนี้ขับหรูๆครับคันหรูๆขับหรูๆเอาไปใช้กันฮะตัวนี้วันนี้นะฮะใครที่ติดตามอยู่ใครที่ดูอยู่นะฮะวันนี้เอาไปของเงินสดนะฮะยอมขาดทุนตัดไปนะฮะตัวนี้เอาไปที่ 325,000 บาทนะฮะขับหรูๆอย่างงี้นะฮะ BM ตัวนี้นะฮะถือว่าสภาพพร้อมใช้นะฮะขับได้ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่4เส้นครับตัวนี้นะฮะเนี่ยยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่4เส้นฮะ FC เขาถามว่าเอ้ยพี่เต้ขายรถแบบนี้แล้วพี่จะเหลืออะไรถามว่าเหลืออะไรมั้ยฮะไม่ค่อยเหลือนะฮะได้ทุนคืนก็โอเคฮะขาดทุนนิดหน่อยก็เอาครับนะใจเย็นครับใจเย็นอย่าเพิ่งแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันรถมันมีน้อยนะฮะเดี๋ยวหามาใหม่มีตัวนี้นะครับคัน Fortuner โอ้ยบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นอย่าเพิ่งแย่งกันรถมันมีน้อยใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทีหลังเดี๋ยวรอก่อนตัวนี้ Fortuner ปี15นะตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวผมจะล้างก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ออโต้โฟนะฮะพอดีเฮียเขาบอกว่าเฮ้ยเต้เอาไปใช้ก่อนเอาไปขับเล่นๆก่อนนะเนี่ยตัวนี้ครับเพิ่งเข้ามาครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่หาอยู่นะครับออโต้โฟตัวนี้นะครับก็ทักมาได้นะครับขายได้ก็ขายนะฮะแต่อย่าให้ขาดทุนมากครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีทุนต่อนะฮะก็ต้องฝากขอบคุณ FC ทุกคนนะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะฮะเต้พัทยานะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะรีวิวทีละคันนะฮะตัวนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวมันมี FC อยู่ท่านหนึ่งที่เขาหารถอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะโอเคไหมตัวนี้ถ้าพูดถึงจอบโจทย์ได้เนี่ยพวก Civic Dimension นะฮะถ้าสวยๆเก็บๆแล้วเขาขายอยู่ที่ 135,000 ฮะวันนี้ผมโละเลยผมโละทุกคันต้อนรับปีใหม่นะฮะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ